นกกระปูดโดนรถชนบางทีมันก็ไม่บินสูงเพราะว่ามันบินหาอาหารตามพุ่มไม้เลยถูกรถชนแต่ตอนนี้มันยังไม่ตายมันยังหายใจอยู่แต่คาดว่าอีกไม่นานมันก็คงตายพื้นถนนมันคงร้อนเดี๋ยวจะเอามันไปวางไว้ให้มันนอนตายตรงพุ่มไม้อย่างน้อยมันก็จะได้ไม่ร้อนเอามันไว้ตรงนี้แหละเอาไว้ที่ร่มๆอย่างน้อยก่อนมันตายมันก็จะได้ไม่ทุกข์ทรมานมากนักเพราะเราคงไม่สามารถที่จะช่วยมันให้มันฟื้นขึ้นมาได้ก็สงสารอยู่นะมันเป็นครั้งแรกของเราที่ได้ถ่ายภาพนกกระปูดในระยะใกล้แต่ก็ไม่ได้อยากถ่ายมันในสภาพแบบนี้หรอกช่วงเย็นวันหนึ่งนะครับผมก็ได้ขี่รถลัดเลาะออกไปตามถนนเลียบเขื่อนออกไปทางบ้านพรมทองนะครับก็จะเห็นนกต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตัวที่ผมสนใจในตอนนี้ผมจะสนใจนกกระปูดนะครับแต่มันเข้าไปใกล้ไม่ได้แล้วก็มุมมันไม่ก็ไม่ได้แต่ผมก็ต้องเฝ้ามองดูพฤติกรรมของมันเหมือนกันเสียงร้องมันจะไม่ร้องแบบปกติทั่วไปตอนนี้มันจะร้องในอีกแบบหนึ่งผมคิดว่ามันคงจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียคงจะจีบกันนะครับก็ลองดูกันครับยินไหมครับมันร้องว่าเกี้ยวเกี้ยวมันร้องว่าเกี้ยวสาวหรือเปล่า